มาดูเรื่องของการติดตั้งเครื่อง EDC ทั่วประเทศของกรมสัมภากรนะคะเพื่อจะรองรับการชำระภาษีผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในวันที่1มีนาคมนี้ขณะที่ยอดคืนเงินปีภาษี2560ผ่านระบบพร้อมเพย์ก็คืนไปแล้ว 30,000 รายด้วยกันค่ะนางสิริวรรณแก้วมูลเนียมรองอธิบดีกรมสัมภากรนะคะก็ลงนามความร่วมมือกับผู้บริการธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยในการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่องรับชำระภาษีเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National E-Payment นะคะซึ่งจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดโดยเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินของส่วนราชการให้สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้ทั่วถึงทั้งประเทศภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้กรมสัมภากรจะติดตั้งเครื่อง EDC ของทั้ง2ธนาคารรวมเกือบ 3,000 เครื่องที่สำนักงานสัมภากรทั่วประเทศเพื่อรองรับการชำระภาษีอากรทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลธรรมและนิติบุคคลนะคะซึ่งคาดว่าจะติดตั้งเครื่องเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะเริ่มใช้เครื่องได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยรองอธิบดีกรมสรรพากรก็ยังชี้แจงความคืบหน้านะเกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2560ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นแบบก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ยื่นภาษีค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการรอใบรับรองประกันชีวิตที่ได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากการซื้อประกันสุขภาพโดยกรมสรรพากรก็คาดว่าปีนี้จะมีผู้ขอคืนภาษีประมาณ4ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะที่มีอยู่ประมาณ3ล้านรายด้วยกันซึ่งขณะนี้ได้ทยอยคืนเงินภาษีไปแล้วโดยเฉพาะผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งคืนไปแล้วประมาณ 30,000 รายโดยปีนี้สัดส่วนการขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์เทียบกับการขอคืนภาษีในรูปแบบเช็คก็เพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่ 96% จากปีก่อนซึ่งตัวเลขนั้นอยู่ที่ 80% ค่ะช่วงนี้การยื่นภาษีนะคะเทียบกับปีก่อนเทียบกับปีก่อนตอนนี้เราก็สามารถผู้เสียภาษียื่นผ่านเน็ตค่อนข้างเยอะอะค่ะประมาณ 80% นะคะเมื่อเทียบกับแบบกระดาษนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของผู้เสียภาษีที่มีภาษีชำระเกินนะคะแล้วก็จะขอคืนนะคะวันนี้เราขอคืนผ่านพร้อมเพย์ได้ประมาณ 90% นะคะของผู้ขอคืนที่ยื่นเข้ามาปีนี้จะเร็วกว่าปีที่แล้วนะคะเร็วกว่าเท่าตัวเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบเดือนปีนี้ก็จะเหลือแค่ประมาณอาทิตย์2ประมาณ2อาทิตย์นะคะอย่างช้าทั้งนี้นะคะกรมสรรพากรก็จะกำหนดเวลาในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2560นั่นก็คือพ.ง.ด.90แล้วก็พ.ง.ด.91นะคะกรณีการยื่นแบบเสียภาษีด้วยฟอร์มกระดาษเดิมก็จะยื่นได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้แต่ว่าเนื่องจากตรงกับวันเสาร์แล้วก็เป็นวันหยุดราชการนะคะจึงยื่นออกไปยื่นได้ถึงวันจันทร์ที่2เมษายน2561ส่วนกรณีการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นกำหนดยื่นแบบได้จนถึงวันจันทร์ที่9เมษายน2561ค่ะ